จำได้ไหมที่ฝ่ายที่โจมตีลุงตู่เนี่ยพยายามที่จะโจมตีว่าโอ้โหไม่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบไม่ได้เมื่อมีข้อยกเว้นว่าพ้นจากตำแหน่งเดิมในสมัยคสช.แล้วก็มาเป็นนายกในสมัยหลังเลือกตั้งอันนี้เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นใหม่แล้วตรงกันข้ามมันก็มีคนรัฐมนตรีคนอื่นที่เข้าเกณฑ์ไม่ต้องยื่นใหม่เห็นไหมไม่เห็นโดนด่าเลยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมลุงตู่เนี่ยโดนโจมตีจากกระแสโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะคะก็มีด้อมส้มด้อมแดงนี่แหละค่ะหาเรื่องหาราวนะคะมาโจมตีลุงตู่ในเรื่องนี้แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณสันติสุขมะโรงศรีผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ค่ะได้มีการไลฟ์นำเสนอถึงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินของลุงตู่ตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะสืบเนื่องจากที่นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินว่าสำหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่5กันยายน2566ซึ่งมีระยะเวลายื่นภายใน60วันตั้งแต่วันที่6กันยายน2566ถึง4พฤศจิกายน2566และสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน30วันข้อมูลถึงวันที่30ตุลาคม2566มีผู้ยื่นบัญชีมาแล้วจำนวน14รายโดยพลเอกประยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรียื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนายสันติสุขมะโรงศรีผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ได้ไลฟ์ถึงประเด็นดังกล่าวบางช่วงตอนว่าถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มคนออกมาโจมตีลุงตู่เรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อตอนคสช.และหลังจากนั้นก็ได้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยหลังเลือกตั้งอันนี้เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นใหม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโจมตีด่าลุงตู่การอ้างกฎหมายกันขึ้นมาแต่ถึงวันนี้ความจริงปรากฏแล้วทีนี้ที่น่าสนใจตรงไหนฮะน่าสนใจตรงที่ว่าหนึ่งจำได้ไหมที่ฝ่ายที่โจมตีลุงตู่เนี่ยพยายามที่จะโจมตีว่าโอ้โหไม่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบไม่ได้รวยเป็นหลายหมื่นล้านตรวจสอบไม่ได้จำได้ไหมซึ่งเราก็ให้ข้อมูลว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อมีข้อยกเว้นว่าพ้นจากตำแหน่งเดิมก็คือพ้นจากตำแหน่งเดิมก็คือในสมัยคสช.แล้วก็มาเป็นนายกในสมัยหลังเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเดิมแล้วมารับดำรงตำแหน่งใหม่นะอันนี้เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นใหม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็โจมตีด่าลุงตู่ว่าโอ้โหนี่นะเป็นการอ้างกฎหมงกฎหมายตำแบงกฎหมายแต่ถึงวันนี้ความจริงปรากฏแล้ว 1. ลุงตู่ยื่นแล้วบัญชีทรัพย์สินแล้วรอการเปิดเผยหลังจากนี้อีกไม่นานใครอยากจะรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูรอติดตามในท็อปนิวก็ได้เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟัง 2. ก็กติกาเดิมกับที่ลุงตู่ได้อานิสงส์ก็คือพ้นจากตำแหน่งแล้วได้รับการแต่งตั้งนะไม่ต้องยื่นใหม่แต่จะยื่นไว้เป็นหลักฐานก็ได้ลุงตู่ก่อนหน้านี้เข้าเกณฑ์นี้ไม่ต้องยื่นใหม่แต่ก็ยังยื่นไว้เป็นหลักฐานเพียงแต่มันไม่ได้มีการเปิดเผยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นล่าสุดลุงตู่ยื่นไปแล้วตอนพ้นจากตำแหน่งก็รอเปิดเผยทีนี้ไม่มีข้อยกเว้นละแล้วตรงกันข้ามมันก็มีคนรัฐมนตรีคนอื่นที่เข้าเกณฑ์ไม่ต้องยื่นใหม่เห็นไหมไม่เห็นโดนด่าเลยไม่เห็นโดนด่าเลยตอนลุงตู่เนี่ยเกณฑ์กติกาเดิมกันเลยลุงตู่ก็
อุตส่าห์ไปยื่นไว้ด้วยนะยื่นไว้เป็นหลักฐานนะแต่โดนด่าว่าเป็นเผด็จการไม่ถูกตรวจสอบร่ำรวยมหาศาลหลายหมื่นหลายแสนล้านเห็นความลักลั่นหรือเห็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะตรรกะวิบัตินะของคนที่เอามาโจมตีพลเอกประยุทธ์หรือยังนี่ชัดเจนเลยจำได้ไหมฮะแจ้งเอาไว้ทั้งสิ้น128ล้านบาทแจ้งบัญชีทรัพย์สินตอนนั้น128ล้านบาทบอกว่ามีหนี้สิน 600,000 กว่าบาทอันนี้รวมคู่สมรสด้วยเป็นของพลเอกประยุทธ์102ล้านบาทตอนนั้นนะฮะเป็นเงินในบัญชีเงินฝาก6บัญชี58ล้านบาทเป็นเงินลงทุนนะ23ล้านเป็นที่ดิน2แปลงนะแล้วก็มีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะมียานพาหนะ4คันประมาณ11ล้านนะนี่มีทรัพย์สินอื่นอีก4รายการ4ล้านส่วนอาจารย์น้องคู่สมรสมีทรัพย์สิน26ล้านนี่ก็แจ้งเอาไว้เสร็จสรรพรวมประมาณ128ล้านณ4กันยาปี57เห็นไหมถ้าตรวจสอบไม่ได้แล้วผมจะเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วทีนี้พอพ้นจากตำแหน่งนายกไปแล้วเป็นนายกใหม่เมื่อหลังเลือกตั้งได้รับการเลือกเป็นนายกหลังเลือกตั้งปี62กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าพ้นจากตำแหน่งแล้วเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะไม่ต้องยื่นอีกครั้งหลักก็คือเพราะอะไรเผื่อว่ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเช่นเป็นรัฐมนตรีตำแหน่งนี้แล้วออกไปอยู่ตำแหน่งนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออจะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็เอาอันเดิมนั่นแหละพูดง่ายๆลุงตู่ก็เข้าเกณฑ์นั้นแต่ลุงตู่ก็ยื่นไว้เป็นหลักฐานตอนนั้นแต่ยังไม่ได้มีการแล้วยื่นอีกครั้งนึงคือตอนพ้นจากตำแหน่งพ้นตำแหน่งก็คือล่าสุดเนี่ยหลังเลือกตั้งที่มีนายกเศรษฐามาเนี่ยนายกลุงตู่ก็พ้นจากตำแหน่งไปก็ยื่นไว้แล้วทีนี้และจะเปิดเผยด้วยทีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องรอดูหลังจากนี้คือก็รอดูบัญชีทรัพย์สินในสินอันใหม่ยอดเท่าไหร่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าเพิ่มกว่าที่มีเหตุมีผลหรือไม่ว่าทรัพย์สินที่เพิ่มเนี่ยมันรายการไหนแล้วมีที่มาที่ไปหรือไม่เห็นไหมครับนายกลุงตู่ก็ถูกตรวจสอบได้ด้วยประการฉะนี้ก็ต้องบอกว่าด้อมส้มด้อมแดงนะคะที่ผ่านมาก็หาเรื่องแฝงได้ทุกเรื่องแล้วค่ะไม่ได้ดูกฎหมายให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะจ้องแต่จะโจมตีลุงตู่แต่เพียงท่าเดียวเลยแต่ที่คนของตนเองไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินบ้างเงียบกริบค่ะคุณผู้ชมก็เป็นลักษณะนิสัยของด้อมส้มด้อมแดงโดยปกตินะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ด้อมส้มด้อมแดงนั้นตาสว่างขึ้นมาบ้างค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารรอบวันไม่พลาดข่าวสารเด็ดๆก็สามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ